กลับมาที่ข่าวเป็นข่าวนะครับคือหลายท่านเนี่ยคงได้เห็นคลิปนี้เป็นคลิปในติ๊กต k อแล้วก็ถูกส่งต่อๆกันในกลุ่มไลนย์เยอะมากค่ะกรณีที่คุณหมอที่จังหวัดตรังถูกลอตเตอรี่72ล้านนะปรากฏว่าวันนี้ฮะข่าวปลอมก็คืออ้างว่าคุณหมอเนี่ยจะบริจาคเงิน72ล้านให้กับโรงพยาบาลทั้งหมดสรุปเนี่ยเป็นข่าวปลอมนะฮะโดยสื่ออาสาประชาชนแฟนเพจนะ ได้เปิดเผยว่าได้มีการสอบถามคุณหมอเลือดลัดนะเจ้าตัวสอบถามไปแล้วเจ้าตัวบอกว่าถูกลอตเตอรี่จริงนะในในคลิปนี้นะแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะบริจาคให้โรงพยาบาลเท่าไหร่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดแน่นอนนะฮ<น>ะวันนี้ทีมข่าวท็อปนิวเราโทรศัพท์สอบถามคุณหมอเลือดรัดถึงเรื่องนี้เองเลยทีนี้ฮะเพื่อย้ำอีกทีหนึ่งคุณหมอยืนยันว่าไอ้ที่แชร์กันในติกตอกเนี่ย ไม่เป็นความจริงฮะยืนยันว่ามันเป็นข่าวปลอมไอ้ที่ว่าจะบริจาค72ล้านบาทให้โรงพยาบาลเนี่ยเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนส่วนบริจาคให้กับโรงพยาบาลหรือไม่เนี่ยยังไม่ได้คิดอาจนำเงินรางวัลไปสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกความสะดวกบางอย่างให้กับโรงพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยให้รับความสะดวกมากขึ้น<ฆ>อันนี้คิดเอาไว้แล้วแต่ไม่ใช่ว่าจะบริจาค72ล้านให้โรงพยาบาลอย่างแน่นอน<ฆ>นะ อันนี้คือคุณหมอยืนยันนะสรุปคือเป็นข่าวปลอมไอคลิปติ๊กตอกนั่นะอาจจะผู้ชมดูคลิปเมื่อสักครู่นิดนึงนะคือในคลิปเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้เลยนะเนี่ยข้างล่างนะจะเห็นตัวอักษรสีเหลือที่ขาวเห็นไหมนะนี่แล้วก็แชร์กันต่อ,ตอ,ตอันว่าพอโรงพยาบาลน,นะถูก72ล้านงวนี้มอบให้โรงพยาบาลทั้งหมดเห็นไหมอ,อ,อันนี้ข่าวปลอมะนะครัทีนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะ ข่าวปลอมเนี่ยมีคนได้ประโยชน์ในทางธุรกิจข่าวปลอมเนี่ยยังไงคะพี่ดุกคุณหมอไม่ได้ปั่นข่าวเองแน่นอนคุณหมอไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยค่ะนะเพราะสุดท้ายคุณหมอก็ต้องออกมาพูดความจริงอยู่แล้วใช่เพราะาคุณหมอโชคดีคุณหมอถูกลอตเตอรีอ่เจ็ดสองล้านค่ะนะคุณหมอมีแต่เสียด้วยซ้ำเพราะเกิดข่าวปลอมวอ่าจะบริจาคแล้วไม่บริจาคแต่มันเป็นข่าวปลอมไงค่ะเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อว่าคุณหมอปั่นข่าวเป็นไปไม่ได้ แต่มันมีคนได้ประโยชน์จากข่าวนี้ในทางธุรกิจม,มีคนได้ประโยชน์แน่นอนฮะ,ะมันทําให้คลิปนี้เป็นไวรัลไงว่ามีคนถูกรางวัลที่หนึ่งกับว่าถูกรางวัลที่หนึ่งกับลอตเตอรี่พาอ๋อเอาเงิสนสดๆไปแจกเห็นไหม,มทางการตลาดไงคือมีคนได้ประโยชน์แต่ไม่รู้ว่าใครปั่นข่าวนี้คะนะแต่มีคนได้ประโยชน์แน่นอนฮะเพราะลําพังข่าวว่าถูกลอตเตอรี่เจ็ดสบองล้านมันจบไปแล้วไงแต่ถ้ามีอีกว่าถูก72ล้านแล้วบริจาคทั้งหมด มันปั่นกันได้อีกรอบหนึ่งไงอออันนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะมีคนได้ประโยชน์ในทางธุรกิจค่ะนะแล้วพูดถึงเรื่องลอตเตอรี่พ s ปัจจุบันนี้ยังโฆษณาต่อเนื่องนะครับระดมซื้อลอตเตอรี่พ s โหลดนกพลัสม,มาแบบนี้เลยคือไปโหลดนะแอปเลยอะ่ะซื้อลอตเตอรี่พ s โหลดนกพลัสอันนี้เป็นหน้าปกใน f a c e b o o k นะ่ะแล้วถ้าเข้าไปดู นะไม่ว่าจะเป็นในสื่อต่างๆเนี่ยถ้าเข้าไปดูก็จะเห็นแบนเนอร์แบบนี้นะนะอันนี้มันหมายถึงอะไรครับอันนี้เก็บวาเป็นหลักฐานเลยนั่นแสดงว่าไอ้ที่ขายในแอปเนี่ยมันก็คือเจ้าเดียวกันหรือเชื่อมโยงกันกับที่ขายในลอตเตอรี่พัทนั่นแหละอออในเว็บไซต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันควรที่จะปิดไปในคราวเดียวกันได้เลยซ้ำๆค่ะนึกออกไหมใช่เหมือนกับวงไฮโลตั้งอยู่ชั้นหนึ่งค่ะ แล้วตำรวจมาจับชั้นหนึ่งบอกว่าเราย้ายขึ้นชั้นสองก็้คนเปรียเทยง่ายมันก็คงใหโล่งเดิมเนี่ยค่เพราะที่บอกชัดเลยลอตเตอรี่พัทซื้อลอตเตอรี่พัทโหลดนกพัสเออใช่ใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตรวจสอบเชิงลึกเลยว่าเป็นเจ้าของเดียวกันหรือเปล่าคือมันชัดเจนไงว่าโฆษณาเลยว่าซื้ออันนี้นะซื้ออันเดิมนี่แหละแต่เป็นโหลดอันนี้แทนแล้วทางกสทชว่ายังไงทางกระทรวงดีเมื่อไหร่จะจัดการเรื่องนี้ได้ครับแล้วผมถามจริงๆมันไม่มีกฎหมายเอาผิด กับคนที่กระทําอย่างเด็ดขาดเลยจริงเหรอ hmm. ต้องคอยบอกว่าไล่ปิดเพจนี้แล้วก็เปิดเพจใหม่ต้องไปปิดเพจใหมอ่อีกอไปเปิดแอปใหม่เปิดปิดแอปใหม่อีกเฮ้ย <c oughs> แล้วการเอาผิดล่ะไอ้ตัวคนน่ะไม่สามารถเอาผิดได้เหรอ hmm. อืมเอาอย่างคุณน็อตเนี่ยนะสถานะเขาเป็นเจ้าของหรือเปล่าต่อให้ไม่เป็นเจ้าของสมมุติว่าเป็นอินฟูที่มาโฆษณาคกระทรวงดี <c oughs> อีครับท่านเตือนไปแล้วไม่เฉลยท่านรัฐมนตรีน่ะ เตือนไปแล้วว่าสารสั่งปิดลอตเตอรี่พัสแล้วอินฟลูคนดังดาราอย่ามายุ่งเกี่ยวไม่งั้นเสี่ยงโดนคดีค่ะผมยังเห็นเขายุ่งอยู่เลยแบบนี้ทําได้ไหมคุณน็อตเนี่ยในฐานนะเป็นอินฟลูนะเพราะว่าแฟนเพจส่วนตัวของเจ้าตัวเนี่ยคนติดตามหลายแสนนะครับคแล้วมาออกหน้าเหมือนโฆษณาให้เลยเป็นเจ้าของหรือไม่เราไม่ทราบในความเป็นจริง่ะนะแล้วมาทําแบบเนี้ยทําได้ด้วยเหรอครับแล้วไม่ถูกดําเนินคดีเหรอครับอื เพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้ทำได้แบบนี้เอาเดี๋ยวก็เปลี่ยนเพจชื่อใหม่แล้วก่อนเปลี่ยนโฆษณาก่อนซื้อนี่ไปเพจนี้นะซื้อนั่นไปเพจนี้นะออันนี้เล่นขายของเหรอครับเจ, <BJ S 1> จ้าหน้าที่ะเต้องไปตามปิดอีกอย่างเงี้ยเหรอเจ้าหน้าที่เล่นขายของกับเขาเหร <tablespoons> อครับเขากําลังเห็นเจ้าหน้าที่เป็นเพื่อนเล่นเหรอครับปล่อยไปได้ยังไงแล้วคนถ้าเกิดไปซื้อเนี่ยเงินคาอยู่ในนั้นเนี่ยแล้วปิดทีเนี้ยเกิดเป็นคดีทีเนี้ยใครรับผิดชอบทีเนี้ยครับเนี่ยผมมานั่งนึกๆนะ ถ้าเกิดว่าขายสลากผ่านแพลตฟอร์มขายเกินราคาไม่ถูกจับไม่ถูกตรวจสอบนะสามารถทำได้เลยนะเดี๋ยวจะมีรายใหม่มาทำนะเพราะอะไรครับเป๋าตังขายแปดสิบาทแต่เขาข้อจำกัดเขาไม่โฆษณาเขาไม่อะไรไงแล้วเงินรางวัลก็ต้องเท่ากับกฎหมายกำหนดะนะไม่สามารถให้รางวัลแถมอะไรได้แล้วสองนะต้อง เสียค่าธรรมเนียม1%รางวัลเสียอากรหักหน้าที่จ่ายตอนไปขึ้นรางวัลกับสำนักงานสลากกินแบง่ง0.5%อันนั้นคือข้อจำกัดของสลากถูกกฎหมายไงแต่ถ้าคุณปล่อยปลาละเลยให้เอกชนขายหวยได้ตามอำเภอใจนะมันจะมีโปรโมชั่นแบบนี้ครับเป็นเล่เหลี่ยมการตลาดนะหนเอาคนที่ดังกว่า เอาดาราเอานักร้องที่ดังกว่าค่าตัวแพงกว่าคนติดตามเยอะกว่าทุ่มไม่อันเลยนะเ,เอาเงินสดสดมากองเหมือนที่เขาชอบทำกันค่ะเอาทองคำมาด้วยทีนี้เอา้าทองคำแท่งเลยเป็นแท่งแท่งแท่งเลยเอา,เอาทัวร์นะรางวัลเป็นแพ็กเกจทัวร์ตั๋วเครื่องบินนะไปไหนไปยุโรปไปญี่ปุ่นก็ได้<อ>ไปสวิตก็ได้ไปยุโรปก,ก็ได้นะ อันนี้พูดถึงรายอื่นนะถ้าเกิดลอตเตอรี่พัดทําได้แบบนี้นะอันนี้เป็นไอเดียผมผมกำลังคิดการตลาดคือเจ้าอื่นทุ่มได้มากกว่าด้วยผมจะชวนชวนานผู้ชุมทําธุรกิจแบบนี้มา้างนะตั้งรางวัลมันสูงๆเลยคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งที่ซื้อจากเรานะนอกจากได้หกล้านแล้วนะ,ะเอาทองคําทองคําแท่งนี้ไปด้วยเอ,อเอาเงินสดสดหกล้านจากกองสลากนะ่ะเอามากงนะแล้วเอาตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพ ญี่ปุ่นพร้อมทัวร์ดิสนีย์แลนด์นะหรือไปสวิตเซอร์แลนด์ไปยุโรปหลายประเทศเอารถป้ายแดงเอามาจอดเลยเอามามอบให้เลยโดยบอกว่าทั้งหมดนี้ให้กับคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเพิ่มเติมจากรางวัลที่หนึ่งหกล้านบาทนึกออกไหมรางวัลที่หนึ่งมันต้องได้อยู่แล้วหกล้านบาทใช่แต่เราให้รางวัลเพิ่มเลยให้ผลประโยชน์เพิ่มพูด,ดง่ายๆแก่คนถูกรางวันที่หนึ่งผลที่ตามมาคือ เราเนี่ยก็จะได้เป็นที่สนใจเพราะทุกคนที่ซื้อหวยคุณมิวมักคิดว่าตัวเองจะถูกมีความหวังจะเล็ง<ท>เห็นผลไม่งั<ๆ>้นเขาไม่ซื้อถูกไหมแต่ละคนม็คิดว่าเลขตัวเองเด็ดทั้งนั้นน่ะใช่แล้วก็มีความสุขที่จะฝันถึงรางวัลที่หนึ่งเราจี้จุดอ่อนของประชาชนตรงนี้เลยอรางวัลที่หนึ่งของเราเยอะกว่าของทางกองสลากเพราะอะไรเราไม่ต้องให้เขาเสีย 0. 5ห้าเซหักลที่จ่ายอมไม่ต้องไปเสียค่าธรรมเนียมให้เป่าตางังค์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เราออกให้หมด แถมเราจะเพิ่มเพิ่มให้ด้วยทองคาแท่งนะ,ะตัวทัวนะ,ะเงินสดๆเพิ่มเติมอีกเพิ่มอีกสักประมาณล้านหนึ่งเอาเ,อเป็นเจ็ดล้านอะ่ะโอ้แล้วผมถามว่าที่กองที่ลอตเตอรี่พัดน์ทำทุกวันเนี้ยงดเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆให้หมดเอาเงินสดๆมากองนะมันก็คือการทำโปรโมชั่นนั่นแหละคือการตลาดนะถ้าแบบนี้ทำได้นะ <c oughs> แบบผมก็ทำได้ <c oughs> ใช่นะแล้วถามว่าคนจะแห่มาซื้อไหม เอาอินฟูอัดเข้าไปโปรโมทให้น่าจุดถึงละว,วันที่หนึ่งอยู่กับเราคนก็จะดูอา้าวซื้อกับเป๋าตังเสียหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าถูกลังวันเสียศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ให้สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ถ้ามาซื้อกับผมซื้อกับคุณหมิวอนอกจากได้หกล้านเต็มแล้วนะได้เงินแถมด้วยได้ทองคําแท่งได้ทัวร์ไปดิสนีย์ได้รถมูลค่าประมาณล้านหนึ่งหรือสองล้านก็ได้เอา้าแล้วจะเอาเงินจากไหนมาทําการตลาดไม่ยากครับ แล้วก็ขายร้อยหบาทต่อไปค่ะอ้างว่ามีค่าการตลาดมีค่าดําเนินการค่าจัดเก็บร้อยหบาทเนี่ยเราได้กินเกินมาจาก80บาทใบละ25บาทโอ้ทั้งงวดหนึ่งเราขายได้สี่ล้านใบนะนเราจะมีส่วนเกินมานะร0อยล้านบาทร้อยล้านโอ้เจียดมาสักสองล้านอ่ะสิวสิว,สวเลือนเลือนี่มันขายเนื้อก้อนเล็กชัดๆ เอามาสัก50สิบล้านยังมาทาได้เลยใช่ใช่แจกรางวัลที่หนึ่งเติมขึ้นไปเนี่ยเอารางวัลที่หนึ่งถูกกับเราคุณได้มากกว่านั้นนะคุณได้รถยนต์เลยนะคุณได้ตัวองกินคุณได้ตรงคําแท่งนะเอาไปเลยคนก็แห่มาซื้อสิครับคนก็แห่มาซื้อสิแต่จริงๆทํตามกฎหมายมันทําได้เหรอมันทาไม่ได้ผมถามหน่อยแล้วถ้าปล่อยอย่างนี้ไปนะเท่ากับว่าให้อภิสิทธิ์ค่ะเอาแล้วคนอื่นทําได้บ้างไหมผมทําได้ไหมรายใหญ่อื่นทําได้ไหมเพื่อแย่งเอาลูกค้ามาซื้อกับตัวเอง ที่ขายเกินราคาม,มันทำไม่ได้ไงครับแต่จริงๆเนี่ยซื้อกับเป๋าตังเนี่ยคุ้มกว่าคคุ้มกว่ายังไงก็เวลาที่เราไปซื้อจากแพลตฟอร์มอย่างลอตเตอรีพ่พาสเนี่ยคนที่ได้สิทธิพิเศษโปรโมชั่นทั้งหมดอคือคนที่ถูกางวัลที่หนึ่งคนที่ถูกรางวัลหนึ่งกี่คนโอ้โหน้อยค่ะเทียบกับคนที่ไม่ถูกในแต่ละงวดอะแต่เป๋าตังเนี่ยเขาให้ทุกคนที่ซื้อ ได้ซื้อในราคา80บาทโดยไม่มีค่าใช้จ่ายออทุกคนทุกคนที่ซื้อนะใช่24ล้านคนน่ะค่ะทุกคนที่ซื้อแต่เขาคิดค่าธรรมเนียมเฉพาะคนที่ถูกรางวัลซึ่งเป็นส่วนน้อยที่ต้องจ่ายนึกอ,ออกไหมค่ะคนที่ถูกรางวัลเนี่ยส่วนน้อยนะคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียม1%คุณเป็นคนส่วนน้อยที่โชคดีแต่คน24ล้านคนเกือบ24ล้านคนเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมฮะมเพราะฉะนั้นซื้อผ่านเป๋าตังค์เนี่ย มันคุ้มกว่าอยู่แล้วอย่าให้การตลาดมันหลอกตาอย่าให้มายาเหล่านี้มันหลอกตาแล้วที่สำคัญมีความเสี่ยงอีกทางหากปิดวันไหนก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องรู้เท่าทันแล้วเป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องเข้าไปจัดการเด็ดขาดไม่อย่างนั้นกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์อำนาจรัฐไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วจะถูกมองว่ามีผลประโยชน์ร่วมหรือเปล่าใช่เงินมันสะพัดมากไงอย่างสมัยที่แล้วทำไมทำไมปิดแพลตฟอร์มได้เลยล่ะ เออเออนะแต่ก็มาเกิดใหม่นี่ไงใช่นะฮะแล้วเกิดใหม่ปุ๊บมีการไปร้องทุกข์เลยนะโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะแต่เขาไม่มีอํานาจไปปิดไงเ,ออเพราะฉนั้นผู้เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายตรงเนี้ยนะอย่าให้มีบริษัทใหม่มาเปิดแล้วก็ทําแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวผมจะระด,ดมทุนอย่างท่านผู้ชมเปิดถ้าทำได้นะเราจะรวยงานงาน,นี้แหละใชนะใช้การตลาดปั่นไปเลยถ้า <How> ซึ่ง,งมันเป็นไม่ได้ไงเพราะว่ามันเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลมีกฎหมายเฉพาะท่านละเว้นกฎหมายไม่ได้กฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์นะอันนี้ก็เริ่งด้วยการตลาดแต่เรื่องของการตลาดทีนี้โอ้โหวันนี้มีสีสันมากการตลาดตอนนี้มีทั้งเรื่องการเมืองมีทั้งเรื่องธุรกิจแต่ที่ฮือฮาก็คือตลาดพิซซ่าคือต้องบอกว่าฟาดฟันดุเดือดนะคะแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันพระใหญ่นะคะในแฟนเพจมาร์เก็ตติ้ง ค,ค่ะเขามีการนำเสนอโปรโมชั่นของพิซซ่ายักษ์ใหญ่2เจ้าแล้วพาดหัวเลยนะคะศึกแห่งศักดิ์สีระหว่างแบรนด์พิซซ่าไม่มีใครยอมใครแดงหรือเขียวดีนะออด้านซ้ายปั่งเขียวนะคะพิซซ่าคอมพานีเปิดก่อนเลยค่ะคือเมื่อวานใช่ไหมใช่ค่ะพิซซ่าคอมพานีเนี่ยโปรโมชั่นของเขาก็คือ99บาทใช่ค่ะทุกราคาเลยค่ะแล้วปรากฏคนที่ ไปที่ร้านนะเราจะเห็นปรากฏการณน์คนต่อคิวยาวมากใช่ใช่มีทุกวงการแม้กระทั่งคนในวงการสื่อนะอันนี้นินทาพี่เก๋นิดหนึ่งประสงค์สุนทรประสงค์เลิศดรัตนวิสุทธิ์ไปต่อคิวด้วยหรอไม่ได้ต่อโทรสัง่ง <laughs> แต่ปรากฏว่าจ่ายตังค์แล้ว <laughs> นะเขายังหาคนส่งไม่ได้อ๋อ oh, หาอไรเดอร์ไม่ได้หาไรเดอร์ไม่ได้เพราะคนเยอะมากโอ้โห oh. รอตั้งนานหลายชั่วโมงมาก oh. นะ <laughs> จนแกงหุดหิดเมื่อวานนี้แกโพสด้วยนะอันนี้คือผลจากโปรโมชั่น,นคนแห่ไปเยอะมากใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เลยมีมุมแดงค่ะพิซซ่าฮัทเอาบ้างหั่นราคาเลยค่ะพิซซ่าขนาดกลางเริ่มต้น98บาทหั่นราคาอีกนะคะในเว็บไซต์มา r k e ตเทียออนไลน์เขาก็เลยรวบรวมมานะคะเป็นแบนเนอร์ค่ะครับโปรทุบราคาพิซซ่าถาดกลาง99บาทอะไรร่วมโปรบ้าง ันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็แบนเนอร์พิซซ่าฮัท99ของทางนั้นจะสู้เซอร์ไพรส์ที่ฮัทมีพรุ่งนี้ได้หรือเปล่านะอุ๊บพูดได้ไหมอ่ะอันนี้เมื่อวานนะคะคืออันนี้นนนมาเก็ตเทียออนไลน์เขาบอกว่าขายขิงหรือว่าขายพิซซ่าเ,ออเพราะว่าขิงกันไปขิงกันมาพูดได้ง่ายค่ <c oughs> รนะรับกันไปรับกันมาค่ะ,ะแล้วก็ฮัทจัดให้ถาดกลาง98ใช่ค่ะหั่นมาหนึงบาทค่ะ นะตัดราคาเลยพิซซาคอมพนีเนี่ยิงกับใช่ค่ะว่าถึงโปรจะลอกได้แต่ความอร่อยลอกไม่ได้จริงๆนะนี่คือการต่อสู้ทางการตลาดไงเขาถึงแซวว่าขายขิงหรือว่าขายพิซซ่าน,น,นะะสิคแล้วที่สู้กันเนี่ยพิซซาคอมพนีเมื่อวานนี้นะจาก299เบาทหลือ99บาทคบะคนเนี่ยสั่งนะ,ะมีทั้งสั่งซื้อกลับ,บบ้านสั่งทานที่ร้านต่อคิวเนี่ย,ยาวเหยียดมาวันนี้คู่แข่งสำคัญนะ ก็คือพิซซ่าฮัทจัดมั่งแล้วหันราคาลงมาแบบคิงกันเน้นเห็นนะ่ะแค่บาทเดียวคะ่ะหนึ่งบาทแค่หนึ่งบาทก็ถือว่าถูกกว่าไงใช่แล้วเพิ่มจำนวนวันด้วยนะคะแต่ที่สำคัญคือพิซซ่าฮัทเนี่ยเขามีวิธีที่แตกต่างจากกรณีของคู่แข่งนะเพราะอะไรครับของเขาเนี่ยสั่งวันนี้ นะสั่งล่วงหน้าคะนะแล้วรับของวันถัดไปคือพีออเดอร์ค่ะ2 3ถึง24นะจะได้ไม่ต้องรอไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องไปต่อคิวยาวๆเนี่ยถาดกลาง98บาทสั่งล่วงหน้าวันนี้เท่านั้นแล้วรับสินค้า23บาถึง24บาทนะ <c oughs> นี่คือปรากฏการณ์การต่อสู้ในวงการธุรกิจพิซซ่าครับหันกันไปหันกันมาแล้วหันมาเยอะนะเพราะว่าเป็นโปรที่จัดได้ไม่บ่อยหรอกะนะแต่ที่น่าสนใจก็คือ รายหลังเนี่ยเขาเรียนรู้จากรายแรกไงวาพอทําแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างวปปได้ทีเลยขย่มเลยเพราะว่าคนรอเยอะมากคนเสียอารมณ์เยอะมากานะะเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการ i, สั่งสั่งล่วงหน้าเลยจะได้จัดให้แบบไม่ต้องมารอพ่ออเดอร์เลยนะฮะอันนี้เป็นปรากฏการเรื่องการแข่งขันในวงการการตลาดนะฮะแล้วก็เราเห็นแล้วก่อนหน้านี้นะลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยที่ลดราคาเนี่ยวงการปั๊มน้ํามันก็มีนะก็คือปั๊มน้ํามัน เปิดให้เติมนะ200บาทฟรี200บาทมาอีกแล้วฮะค<ฆ>่ะคราวนี้ที่สะแก้วนะฮะอันนี้ริมถนนสุวรรณสอน33อาเภอเมืองฮะตั้งแต่6กโมงเช้านะคนเี่ยไปรอกันนับร้อยคันแต่เขาให้ฟรีเฉพาะ200คันแรกนะค<ฆ>่ะนะอันนี้ภาพเป็นภาพเหมือนภาพเดจาวูเลยนะเออใช่ใช่กับที่เคยเกิดขึ้นกับปั๊มหนึ่งทางภาคตะวันออกอ่ะค่ะนะ<ฆ>นะ แห่ไปเติมน้ํามันกันครับ oh, โอ้โหกับโปรโมชั่นนะนี่แล้วจํานวนราคาจํานวนลิตรที่แถมเนี่ยเท่ากันด้วยนะคือเติม200ปี 200. ออ2 0ฟรี2อ0อบางคนนี่มาตั้งแต่ตีห้ค่ะปั๊มเปิด6กโมงเอายอมเป็นเหยื่อการตลาดทาดโปรโมชั่นอันนี้คุ้ม <อง S 2> นะของถูกใครก็ชอบของฟรีใครก็ชอบนะแล้วการแข่งขันมันดีอย่างนี้นี่เองที่เราไม่เกิดการแข่งขันนะอันนี้ก็คือสีสันเรื่องการตลาดนะแต แต่ใช้แบบนี้กับเรื่องการเมืองและเรื่องบ้านเมืองไม่ได้นะฮะอ,อันนี้ความเห็นนะผมในทีเนี้อย่างเรื่องข้าวเนี่ยคุณจะใช้การตลาดก็คือให้คนมากินโชว์ให้เกิดความเชื่อมั่นไม่ได้เพราะมันมีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อแล้วจะมาอ้างว่าให้คนที่จะมาซื้อเขาตัดสินใจว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อไม่ได้เพราะถ้าปล่อยออกไปแล้วของมันกระทบกับภาพลักษณ์ข้าวไทยในตลาดโลกมันกระทบกันหมด รวมไปถึงถ้าปล่อยไปขายออกไปแล้วคนบริโภคไม่รู้ว่าถุงไหนมันมีข้าวลอ็อตนี้ที่เก็บมาอ้างว่าสิบปีเนี่ยผู้บริโภคไม่รู้ผู้บริรโภคเสียประโยชน์ะจะมาอ้างว่าให้คนมาประมูลซื้อตัดสินใจเองไม่ได้ครับมันต้องมีมาตรการอื่นเสริมด้วยเพราะฉะนั้นจะเอาเรื่องการตลาดมาทํากับการเมืองไม่ได้ทําได้นิดหน่อยอนะแต่ทําไม่ได้ทั้งหมดนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ส่วนกรณีของโกลเด้นบอยวันนี้มีปรากฏการณ์คนแห่ไปดูโกลเด้นบอยเริ่มวันแรกนะครับในการจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนี่คือหนึ่งในคนที่ไปดูฮะเขารีวิวนะค่าตั๋ว30บาทนะมไม่มีการชาร์จเพิ่มนะ,ะนะก็เข้าไปดูวันนี้โอ้โหเข้าไปเนี่ย,ยบรรยากาศช่วงเช้าเ้าเนี่ยคือถ้าท่านผู้ชมไปเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นทุกมุมเวลาเราเห็นในภาพถ่ายเราจะเห็นเฉพาะ ด้านหน้าไงอันนี้เราเดินดูรอบได้เลยค่ะอย่างภาพด้านหลังมือสกู่ฮะอยากดูภาพด้านหลังมือสกู่นิดนึงเนี่ยด้านหลังโลเ้นบอยเนี่ยหลายท่านไม่เคยเห็นนะคือเป็นลวดลายฮะเอาแถบลงนิดนึงจะได้เห็นลายการมัดผดุง้งอ่ะค่ะคือทำงานประณีตขนาดไหนอ่ะนี่นี่คือภาพที่จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถสานแห่งชาติพระนครนะครับส่วนนี้เป็นภาพสตรีฮะที่นั่งไหว้เนะฮะ สองชิ้นที่ส่งมาจัดแสดงแล้วแล้ววันแรกวันนี้ฮะพี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางเข้าไปชมกันเยอะแยะมากมายฮะแล้วแต่ละคนที่เข้าไปดูหลายท่านก็อัปเดตเป็นรีวิวทุกคนนะเท่าที่ผมตามเสาะหาดูนะประทับใจหมดเลยค่ะนะเห็นจากข่าวแล้วอยากไปดูของจริงประทับใจหมดเลยครับคนเข้าไปดูวันแรกนี่คึกคักมากเข้าใจว่าเดี๋ยวทางพิพิธภัณฑ์คงสรุปว่าจำนวนคนเท่าไหร่นะฮะวันนี้ หลายคนที่ไปดูบางคนมาจากต่างจังหวัดฮะบ,บางคนมาจากในกรุงเทพนี่แหละแล้วคนต่างชาติก็เข้าไปดูเยอะครับเพราะเป็นข่าวไปทั่วฮะนี่ที่จัดแสดงก็จัดแสดงแบบนี้ก็จะมีกระจกกั้นนิดหน่อยอนะแต่เห็นได้ชัดครับแล้วเดินวนได้รอบเลยนะเดินวนได้รอบเลยแล้วก็มีข้อมูลประกอบนะ,ะเป็นบรชัว u r ให้อ่านะนะให้ศึกษาอ่แล้วไปดูโกลเด้นบอยเนี่ยแล้วดูอย่างอื่นก็ได้อีกอะ่ะคืออยู่ได้ทั้งวันนะครับใช่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเนี่ย นะแต่ว่า2ชิ้นที่ถือว่าเป็นพระเอกตอนนี้ที่เพิ่งได้มาใหม่ก็คือโกเรนบอยนี่แหละครับค่ะแล้วก็สตรีนั่งชันเข่ายกมือไหว้เหนือศีรษะนะฮะนี่ภาพบรรยากาศวันนี้นะครับห้องจัดแสดงเนี่ยแค่ไปถนัดตาเลยฮะเพราะคนเยอะใช่ไหมเพราะคนแน่นนะฮะนี่เป็นภาพจากแฟนเพจกลุ่มเผยแพร่กรมศิลปากรน,นะครับเ,เข้าไปชมได้ปิดเฉพาะวันจันทร์กับวันอังคารนะครับ พิพิธภัณฑ์เนี่ยปิดเฉพาะวันจันทร์กับวันงคารเป็นปกติวันพุธถึงวันอาทิตย์ไปได้ทุกวัน9นาฬิกาถึง16นาฬิกาคนไทย30บาทต่างชาติ200บาทนะต่างกันนะ,ะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยให้ชื่นชมมรดกของคนไทยเราเองไงเพราะนั้นก็คิดถูกหน่อยนะแต่ถ้าต่างชาตินี่น,น,นอันน,น,นี้อันนี้ถือได้ว่าเป็นเหมือนฝาแฝดเดี๋ยวกลับไปดูเมื่อสักครู่นี้ฝาแฝดโกลเด้บอยนะะ พอได้กลับมาปุ๊บก็เลยจัดแสดงในห้องเดียวกันเลยอืออ่าเพราะฉะนั้นไปชมเนี่ยท่านชมได้หลายอย่างนะครับแล้วบรรยากาศวันนี้คือคึกมากดูไปดูมีทุกวัยนะค่ะมีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงแล้วไปแต่และคนก็อดไม่ได้ที่ต้องเซลฟี่กับโกลเด้นบอยถ่ายรูปไปที่ระลึกเอ่แล้วถ้าดูห้องจัดแสดงในห้องจัดแสดงก็ดูโอโถงนะแต่พอคนเข้าไปปุ๊บโอ้โหแน่นเลยห้องดูเล็กลงเลยนะคะเนี่ยครับอ่าสามารถไปชมได้แล้วนะครับ นะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฮะเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์ปิดแค่สองวันคือจันทร์กับอังคาร<ฆ>นี่แล้วก็จะมีข้อมูลเพิ่มนะฮะปฏิมากรรมรูปบุรุษโกลเด้นบอยนะมีคำอธิบายครับนะ,ะนี่เป็นโบรชัวเลยนะปฏิมากรรมพระศิวะแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามไง<ฆ>นะฮะปฏิมากรรมสำริดรูปบุรุษยืนศิลปะลบบุรีหรือศิลปะเขมรในประเทศไทยย้ำนะ ศิลปะรบบุรีหรือศิลปะเขมรในประเทศไทยอายุราวๆกว่า1,000ปีที่ผ่านมาครับนี่แม้ทางเม็เมโทรโพลิธันเนี่ยจะตีความว่าเป็นปฏิมากรรมรูปพระศิวะแต่ถ้าทางพระหัตถ์ทั้งสองข้างแตกต่างจากปฏิมากรรมโดยทั่วไปที่มักจะถือสัญลักษณ์ของพระศิวะไงเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นรูปบุคคลนะหรือถูกสร้างเป็นรูปเคารพ บูชาในศาสนสถานประจําราชวงศ์หรือเป็นรูปเคารพของบูรพกษัตริย์ก็เป็นไปได้ค<ฆ>่ะเ่ยก็มีข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้คือวันแรกฮะที่คนเนี่ยเข้าไปชมที่พิพิธภัณฑ์ยังชาติเยอะมากนะฮะ<ฆ>ส่วนเรื่องโบราณวัตถุข่าวเล็กๆที่เข้าที่ประชุมครมเมื่อวานแล้วครมอ,อนุมัติคือไม่ใช่ว่าเราได้มาจากสหรัฐอเมริกาอย่างเดียว<ฆ>เราเองก็มีบทบาทในการช่วยเหลือแล้วก็ส่งคืนโบราณวัตถุ ของประเทศเพื่อนบ้านนะครับพี่น้องทางกัมพูชาครับไทยเราเนี่ยอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอคือมอบโบราณวัตถุ20รายการคืนให้ราชอาณาจักรกัมพูชาด้วยอันนี้เป็นการคืนของทางการไทยนะครับค่ะเนี่ยคอรมอเมื่อวานนี้ก็รับทราบนะอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอมา20รายการครับค่ะเนี่ยตามที่ท่านผู้ชมเห็นกัมพูชาเนี่ยส่งกำร้องขอรับคืนเข้ามาแล้วก็มีเอกสารหลักฐานยืนยันไง ทางเราเนี่ยก็พิจารณา,าชั้นมิตรประเทศฮนะแล้วก็เห็นว่าเป็นการยืนยันสิทธิเรียกร้องแล้วตรวจสอบมีแหล่งกําเนิดในกัมพูชาจริงก็อนุมัติให้ก็ส่งคืนไปให้ฝั่งกัมพูชาครับเนี่ยเพราะว่าถูกเคลื่อนย้ายจากกัมพูชามาโดยผิดกฎหมายถูกนําข้ามแดนมาที่ประเทศไทยเห็นไหมฮะเพราะนั้นใจเขาใจเราเราก็คืนให้เขาไปะะใจเขาใจเราเนะเช่นเดียวกันสหรัฐอเมริกา ท่านก็ควรคำนึงถึงใจเราด้วยไอ้ของที่เหลืออยู่ที่แสดงอยู่ที่เม็ดเนี่ยควรจะคืนมาด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าววันหยุดนะ,ะเกี่ยวกับโบราณนะวัตถุข,ของบ้านเราค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ